您好，老师。你好，陈经理。你好，老师。你好，美丽。美丽卡，美丽带到了手了呀，卡路。带了哈。基本手 online 没开完掉，现在卡。手。我摸哈。摸下一下。完。手没了，我没完掉。第二个是手当卡呢。第二个手完，ตั้งแต่11ถึง14ค่ะ。แต่ว่าสอบในวิชานั้นใช่ไหมคะวิชาภาพนั้น你好，老师。你好，老师。同学们早上好，是吧？组长早上好。那我们就开始上课了。第23课，我第一次早上好。好，那你老师练外语光调的方位词，下面讲看基本、吉他、语话等等的，来开始讲课。好，我你老师练到。我也光练去上。那边不百度那能玩死那能玩死。104页。我就叫个看上上看上看上不停那看你看我离你看我从个往。สามคำนี้คือคำจับตรงนี้คำว่าหลีหลีมีความหมายว่าอะไรคะหลีแปลว่าอะไรคะห่างจากค่ะหลีแปลว่าห่างจากนะคะหมายถึงเวลาหรือว่าระยะทางห่างจากต่อไปคำว่าของแปลว่าอะไรคะจากค่ะค่ะของแปลว่าจากนะคะจากที่ไหนจากเวลาอะไรนะคะของค่ะคำว่าหวังหวังแปลว่าอะไรคะหวังไปทางค่ะหวังแปลว่าไปทางอะไรนะคะก็คือหวังอะไรนะคะ
ค่ะ3คำนี้นะคะจะใช้รวมกับคำที่เป็นสถานที่นะคะแล้วอยู่ข้างหน้ากิริยาเวลาใช้น่ะเอาไว้ข้างหน้ากิริยานะคะจะแสดงถึงว่าสถานที่หรือว่าจุดเริ่มต้นหรือว่าทิศทางนะคะข้างจากที่ไหนค่ะจุดเริ่มต้นคือจากที่ไหนไปทางไหนไปทิศทางไหนนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะถ้าเป็นหลีนะคะเราบอกแล้วว่ามันจะแสดงถึงระยะห่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือหลีบวกสถานที่ข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งเมลี่ค่ะลูกเมลี่อ่านตัวอย่างข้อหนึ่งนะคะเป่ยจิงหลีช่างหายอีเชียน462กงหลีค่ะแปลว่าอะไรคะปักกิ่งห่างจากเซี่ยงไฮ้1462กิโลเมตรโอเคถูกต้องนะคะ北京离上海อะไรห่างจากอะไรนะคะคือชื่อสถานที่ของที่ปักกิ่งห่างจากเซี่ยงไฮ้1462กงหลีกงหลีก็คือกิโลเมตรนะคะหรือว่าปักกิ่งห่างจากเซี่ยงไฮ้เท่านี้ก็คือเท่ากับว่าเซี่ยงไฮ้ห่างจากปักกิ่งเท่านี้ใช่ไหมคะค่ะเหมือนกับว่าบ้านฉันห่างจากโรงเรียนกี่กิโลเมตรหรือว่าโรงเรียนห่างจากบ้านฉันกี่กิโลเมตรความหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นเซี่ยงไฮ้กับปักกิ่งน่ะสลับกันได้นะคะสลับที่ได้แต่ว่า北京从上海ถ้าเราจะใช้คำว่า从ที่แปลว่าจากปักกิ่งจากเซี่ยงไฮ้เท่านี้หรือว่าเซี่ยงไฮ้จากปักกิ่งเท่านี้ไม่ได้นะคะที่นี่จะใช้คำว่า从ไม่ได้ถ้าเป็นระยะห่างของสองที่นะต้องใช้คำว่าหลีอันนี้คือการใช้คำว่าหลีนะคะแสดงถึงระยะห่างต่อไปถ้าเป็น从ที่แปลว่าจากนะคะมันก็จะแสดงถึงจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะเริ่มจากไหนจากไหนนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะของบวกฟองเว่ยถือที่เป็นทิศทางใช่ไหมคะของบวกสถานที่คำที่บอกสถานที่หรือว่าของบวกคำที่บอกเวลานะคะค่ะมาดูตัวอย่างข้อที่สองวังเพ็งค่ะลูกวังเพ็งข้อที่สองค่ะ太阳从东边升起它的咋升起แปลว่าอะไร升起หนูดูคำว่าตรงเบียนก่อนตรงเบียนแปลว่าอะไรคะทิศตะวันออกค่ะทิศตะวันออกพระอาทิตย์อะไรจากทิศตะวันออกค่ะลูกขึ้นค่ะถูกต้องนะคะเชิงฉีก็คือขึ้นมาขึ้นจากนะคะขึ้นมาค่ะหนูลองแปลหน่อยแปลว่าอะไรคะพระอาทิตย์ขึ้นจากทิศตะวันออกถูกต้องค่ะคำว่าเชิงนะคะคำว่าเชิงเป็นคำกริยานะคะแปลว่าลอยสูงขึ้นนะคะเชิงนะคะที่นี่ก็คือหมายถึง太阳从东边升起พระอาทิตย์ขึ้นจากทางตะวันออกแล้วก็จะมีประโยคว่า太阳从西边西边ทางตะวันตก从西边落下落下ก็คือตกลงไปข้อที่3นะโมค่ะลูกข้อที่3他兄妹国来中国来中国他从美国来中国从ที่แปลว่าจากนะคะนโมลงแปลไปอยู่นี้แปลว่าอะไรคะเขามาจากอเมริกาไปจีนค่ะ
าจากอเมริกามาที่ประเทศจีนนะคะ从美国จากอเมริกา来中国มาประเทศจีนนะคะ从什么什么来从美国来มาจากอเมริกาต่อไปข้อที่4นะคะเคลลี่ค่ะลูกเคลลี่ข้อที่4我们从八点开始上课คำว่าไข้สื่อไข้สื่อแปลว่าเริ่มนะคะเริ่มพวกเราไข้สื่อสร้างเครือเริ่มอะไรคะเริ่มพวกเราเริ่มเรียนของป้าเดียพวกเราเริ่มเลยจะพวกเราเริ่มเรียนจาก8โมงถูกต้องนะคะของป้าเดียของที่นี่คือบวกเวลานะคะเริ่มจาก8โมงนะคะใครสื่อแปลว่าเริ่มช่างเครื่องคือเข้าเรียนก็คือพวกเราเข้าเรียนพวกเราเรียนเริ่มจาก8โมงนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะเอลค่ะลูกเฮ้ยเห็นคนยังไม่ได้คุณว่ามันผมปาดิข้อที่5ค่ะลูกมาลี่ผมเฉียเชี่ยวชื่อต้าชื่อกวนคำว่าต้าสื่อกวนนะคะต้าสื่อกวนแปลว่าสถานทูตสถานทูตนะคะเอลลงไปมาลี่มาโรงเรียนไม่มีคำว่ามานะลูกเขาใช้คำว่าของของที่แปลว่าอะไรอ๋อจากโรงเรียนไปสถานทูตค่ะโอเคถูกต้องนะคะมาลี่从学校去大使馆มาลี่น่ะจากโรงเรียนไปสถานทูตนะคะก็คือออกจากโรงเรียนแล้วก็ไปสถานทูตนะคะ从从ที่บวกทิศทาง从东边从บวกชื่อสถานที่从美国从学校从บวกเวลานะคะ从八点ต่อไปคำว่า往นะคะ往ที่แปลว่าไปทางอะไรนะคะมันจะมีอยู่สองอย่าง往บวกทิศทางนะคะแล้วก็往บวกชื่อสถานที่คำที่เป็นสถานที่นะคะข้อที่หนึ่งว่าค่ะข้อที่6ค่ะจงขงชงเจอเออหว่างตรงโจโจค่ะ从这儿往东走从这儿从ขึ้นเรียนไปเมื่อกี้นะคะของที่แปลว่าจากเจอคืออะไรคะเจอคือที่ไหนคะที่นี่จากที่นี่往东走ไปทางไหนคะทิศตะวันออกต้องนะคะ从这儿往东走从这儿คือจากที่นี่往ไปทางตรงคือตรงเบียนที่ตะวันออกนะคะคำว่า走แปลว่าเดินไปเพราะฉะนั้นน่ะเวลาเราแปลน่ะให้แปลออกแปลคำกริยาด้วยนะคะก็คือจากที่นี่น่ะเดินไปทางที่ตะวันออก往东走เดินไปทางที่ตะวันออกนะคะข้อที่7美丽ข้อที่7我要往那边去你呢ฉันต้องไปทางด้านนั้นคุณล่ะถูกต้องนะคะ我要ฉันต้องการหรือว่าฉันจะใช่ไหมคะฉันจะ往那边去去ก็คือไปใช่ไหมคะไปทางไหนหน้าเปลี่ยนทางนั้นค่ะฉันจะไปทางนั้นนี่เนอะแล้วคุณล่ะ
ฉันต้องการจะไปทางนั้นแล้วคนหลักนะคะ往那边去往那边ไปทางนั้นข้อที่8ว่าเพียงค่ะหรือข้อที่8往前一直走就是博物馆ไปทางข้างหน้าตลอดเดินไปข้างหน้าตลอดได้เดินตรงไปข้างหน้าตลอดก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์โอเคดีมากนะคะ往前ก็คือไปทางด้านหน้าไปด้านหน้าใช่ไหมคะ一直走ก็คือเดินตรงไปเลยใช่ไหมคะ一直มีความหมายว่าตลอดหรือว่าไปทิศทางเดียวกันแสดงว่าก็คือเดินตรงไปเลยนะคะเดินตรงไปทางด้านหน้า就是ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์就是博物馆อันนี้คือคำว่า往ไปทางไหนนะคะเมื่อวานอ่านพินัยของแปดฝันที่หนึ่งไปแล้วนะคะเรามาดูวลีเลยค่ะหน้าที่105นะคะข้อ3ของแปดฝันที่หนึ่งนะคะบรรทัดที่หนึ่งค่ะจะเป็นว่างนะคะว่างไปทางอะไรนะคะเร็วค่ะลูกบรรทัดที่หนึ่งค่ะลูกไม่หน้า105ค่ะลูกได้เห็นสไลด์ใช่ไหมคะลูกเห็นไหมคะเห็นค่ะหวังก็อ่านสไลด์ไปอ่านก่อนอ่านก่อนหวังอะไรหวังเขียนจูบอะไรคะหวังแปลว่าอะไรคะหวังนี่ไงหวังแปลว่าไปทางไหนไปทางไปทางด้านไหนไปทางด้านในหรอคะไปข้างใน前边แปลว่าข้างหน้านะคะ前边แปลว่าข้างหน้าค่ะ走แปลว่าอะไรคะ走แปลว่าอะไรไปด้านหน้า走แปลว่าเดินใช่ไหมคะ往前走ก็คือเดินไปข้างหน้า往前走แปลว่าเดินไปข้างหน้านะคะต่อไปคำที่สอง L ค่ะ往后走เดินไปไหนคะเดินไปข้างหลังถูกต้องค่ะเดินไปข้างหลังเข้าแปลว่าหลังข้างหลังจบแปลว่าเดินไปข้างหลังต่อไปเอลหวังจัวจบหวังจัวจบนะคะแปลว่าเดินไปด้านซ้ายถูกต้องจัวซ้ายโยกขวานะคะเดินไปท่านด้านซ้ายเดินไปทางซ้ายคำต่อไปหวังโย่โจเดินไปข้างหลังโย่โย่โย่ข้างหลังคือโค่อ่านไปแล้วไงลูกแล้วโย่ไปด้านขวาเดินไปด้านขวาโอเคค่ะหวังโย่โจเดินไปด้านขวาเดินไปทางขวาหวังจัวโจเดินไปทางซ้ายหวัง前ก็คือเดินไปข้างหน้า往后走ก็คือเดินไปข้างหลังนะคะ前后左右หน้าหลังซ้ายขวาเวลาแปลน่ะแปลคำกริยาก่อนนะคะต่อไปบรรทัดที่2เมลี่ค่ะดูบรรทัดที่2วางตรงเผาว่าไปก่อนหวังต้องเผาแปลว่าวิ่งไปทางทิศ
ตะวันออกถูกต้องค่ะว้าวสีไข่ไข่ที่นี่หมายถึงไข่เชือไข่เชือไข่ขับรถนะคะขับไปทางทิศตะวันตกวางหนานโจเดินไปทางทิศใต้วางเปยชื่อไปทางทิศเหนือโอเคดีมากนะคะวางต้องผ่อวางต้องผ่อผ่อไปว่าวิ่งนะคะให้เราไปทางกิริยาก่อนวิ่งไปทางตะวันออกวางต้องผ่อวิ่งไปทางตะวันออกวางซีไคใครหมายถึงใครเชื้อใครเชื้อขับรถนะคะใครก็คือขับขับไปทางตะวันตกซีแปลว่าทางตะวันตกหวังนั้นโจโจที่มันเดินไปใช่ไหมคะเดินไปทางใต้เดินไปทิศใต้หนานทิศใต้หวังเป่ยชื่อชื่อคือไปไปทางเหนือไปทางทิศเหนือเป่ยทิศเหนือปัญหาที่3ปัญหาที่3นะคะวางเพลงปัญหาที่3ค่ะลูกหวังหลี่จั่วหวังเอาหวังหลี่จั่วก่อนแปลว่าอะไรคะตัวที่นั่งนั่งข้างในค่ะหวังว่ายจั่วนั่งข้างนอกหวังโจหวังจั่วไกวหวังจั่วไกวไปเลี้ยวไปทางซ้ายหวังโย่กวยเลี้ยวทางขวาโอเคนะคะ往里往里坐往里坐坐แปลว่านั่งใช่ไหมคะหลี่แปลว่าในข้างในนะคะอันนี้คือเป็นกริยาที่แบบกำลังจะให้เธอขยับเข้าไปนั่งข้างในนะคะถ้าเราบอกว่านั่งข้างในก็คือ坐里边坐里边นั่งข้างในอันนี้ก็จะเป็นแบบไปทางด้านในกำลังขยับไปใช่ไหมคะ往里坐ก็คือไปนั่งข้างในหวังไหว้ตัวไปนั่งข้างนอกหวังไหว้ตัวไปนั่งไปนั่งข้างนอกนะคะหวังจั่วกวยกวยแปลว่าเลี้ยวนะคะเป็นคำศัพท์บทนี้เลี้ยวไปทางไหนหวังจั่วเลี้ยวไปทางซ้ายหวังจั่วกวยเลี้ยวไปทางซ้ายหวังโย่กวยเลี้ยวไปทางขวาหวังโย่กวยเลี้ยวไปทางขวาปัญหาต่อไปปัญหาที่4ค่ะแคลรี่บรรทัดที่4ค่ะซื้อถังใต้หนาค่ะซื้อถังคืออะไรคะซื้อถังคือโรงอาหารค่ะซื้อถังใต้หนาแปลว่าใต้หนาแปลว่าโรงอาหารอยู่ที่ไหนถูกต้องคำต่อไปถูสู่กวนใจน่ะแปลว่าห้องสมุดอยู่ที่ไหนยีเยี่ยนใจน่ะแปลว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนโอเคดีมากนะคะสื่อถังใจน่ะนะคะการใช้คำว่าใจที่แปลว่าอยู่นะคะก็คืออะไรอยู่ที่ไหนใช่ไหมสื่อถังใจน่ะโรงอาหารอยู่ที่ไหน图书馆在哪ห้องสมุดอยู่ที่ไหน医院在哪โรงพยาบาลอยู่ที่ไหนนะคะปัญหาที่5ค่ะวาลุวาปัญหาที่5有住有住在哪在哪 OK 有住คืออะไรคะ有住คือที่ไหน有住邮局和拜神尼นะคะ
ไปรษณีย์อยู่ไหนไปรษณีย์อยู่ที่ไหนต่อไปโปอู้กวนใจน่าเอู้กวนพิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหนยินหางใจน่าเออธนาคารอยู่ที่ไหนโอเคถูกต้องนะคะ邮局在哪หน่านะคะลูกเราไม่ต้องออกเสียงแบบเต็มๆนะคะมันรวมกันเป็นหน่าไม่ต้องหน่านะคะรวมกันนะคะหน่า邮局在哪邮局ไปรษณีย์ไปรษณีย์อยู่ที่ไหน博物馆在哪พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน银行ธนาคารนะคะ银行在哪ธนาคารอยู่ที่ไหนอันนี้คืออะไรอยู่ที่ไหนต่อไปการใช้คำว่าเต้าเต้านะคะนโมค่ะบรรทัดนี้นะคะเต้าชัวชัวเชี่ยวเต้าแปลว่าอะไรคะเต้าแปลว่ามาถึงค่ะเต้าแปลว่าถึงนะคะเต้าแปลว่าถึงเต้าชัวเชี่ยวแปลว่าอะไรคะ学校คือที่ไหนโรงเรียนค่ะ到学校ก็คือถึงโรงเรียนอันต่อไปค่ะลูก到医院医院到医院ถึงโรงพยาบาลถึงโรงพยาบาลต่อไป到北京北京ถึง北京โอเคค่ะ到学校到北京โรงเรียน到医院โอเคค่ะลูก到医院ถึงโรงพยาบาล到北京ถึง北京นะคะต่อไปเมลี่ค่ะลูกเต้าหงลื่เติงหน้าเต้าของลื่เติงหน้าถึงไฟจราจรถึงที่ไฟจราจรใช่ไหมคะถึงชื่อเพิ่งอยู่หน้าไปที่เอ้ยไปไปที่นั่นกับเพื่อนไม่ใช่ไปที่นั่นกับเพื่อนนะคะคือไปที่เพื่อนเลยไปที่ที่เพื่อนอยู่นะคะแล้วใช้หน้าแสดงว่าไม่ได้อยู่ใกล้กับเราแสดงว่าเพื่อนอยู่อีกที่นึงไม่ได้อยู่ใกล้เราเขาก็เลยใช้คำว่าหน้านะคะก็คือไปที่เพื่อนนะคะไม่ว่าเขาอยู่ไหนไปที่เขาแหละต่อไปค่ะใช่เราชื่อหน้าอยู่ที่เราชื่อเอ้ยอยู่ที่คุณครูโอเคถูกต้องนะคะเต้าแปลว่าถึงนะคะถึงที่ไหนหงลู่เติงหงลู่เติงหน้าหงลู่เติงคือไฟจราจรนะคะหน้าแปลว่าที่นั่นแสดงว่าน่ะไฟจราจรยังห่างกับเราอยู่นะคะไม่ได้อยู่แบบจุดเดียวกันนะคะก็คือถึงที่ไฟจราจร去朋友那儿去ไปที่เพื่อนอยู่ที่เพื่อนนะคะไปที่เพื่อน在老师那儿在แปลว่าอยู่นะคะอยู่ที่คุณครูสมมุติว่าถามว่าสมุดของเธออยู่ที่ไหนเธอจะบอกว่า不在我这儿ไม่ได้อยู่ที่ฉัน在老师那儿อยู่ที่คุณครู在老师那儿โอเคค่ะปัญหาต่อไปนะคะคำว่าหลีหลีนะคะเราเสือขอเรียกของน้ำครับค่ะเอลค่ะลูกอันท่านี้ค่ะหลี่เจียงปู่หลี่เจียงปู่หลี่家不远不远不远
ค่ะแปลยังไงคะหลีบ้านบ้านมาเลย์เอาหลีก่อนเอาหลีก่อนลูกหลีแปลว่าอะไรคะในบ้านหลีไม่ใช่หลีนะคะหลีคือในข้างในหลีแปลว่าห่างจากห่างจากบ้านไม่ไกลต่อไปหลีเฉียเชียวหุ่นหุ่นจิหุ่นจิ้นอะไรห่างจากไม่ห่างจากบ้านไกลมากห่างจากห่างจากโรงเรียนไกลมากไกลหรือว่าใกล้คะลูกจี้ไกลค่ะแล้วเหวี่ยงล่ะไกลเหวี่ยงแปลว่าไกลนะคะลูกคำที่หนึ่งที่หนูแปลแล้วอ่ะห่างจากบ้านไม่ไกลเหวี่ยงแปลว่าไกลคำที่สองจิ้งจิ้งแปลว่าใกล้นะคะเอาใหม่ค่ะลูกห่างจากโรงเรียนห่างจากโรงเรียนใกล้มากโอเคคำที่สามหลีเจอเหินเหวี่ยงค่ะห่างจากที่นี่ไม่ไกล很远很远ค่ะลูกไม่ไกล很远ไม่ใช่不远นะ不远จะเป็นไม่ไกล很远คือไกลมากไกลมากตั้งสติดีๆนะคะลูก离家不远离家不远ห่างจากบ้าน不远ไม่ไกลห่างจากบ้านไม่ไกล离学校很近离学校ห่างจากโรงเรียน很近ใกล้มาก近แปลว่าใกล้远แปลว่าไกล离这儿很远这儿ก็คือที่นี่离这儿很远ห่างจากที่นี่ไกลมากนะคะบรรทัดสุดท้ายค่ะ有ที่แปลว่าประมาณการนะคะไม่ต้องแปลคำว่า有ที่แปลว่ามีนะคะที่นี่ไม่ได้หมายถึงมีนะคะว่าค่ะบรรทัดสุดท้าย有ตัวช้างตัวช้างคือถามอะไรคะเท่าไหร่ช้างแปลว่ายาวนะคะช้างแปลว่ายาวค่ะยาวเท่าไหร่ค่ะยาวเท่าไหร่ยาวแค่ไหนนะคะต่อไปคำที่สองอยู่ตัวหยานหยวนหยวนแปลว่าอะไรคะหยวนแปลว่าอะไรเนี่ยบรรทัดข้างบนเพิ่งแปลคำว่าหยวนผู้หยวนฝังหยวนหยวนไกลเท่าไหร่ไกลเท่าไหร่ไกลแค่ไหนนะคะอยู่ตัวแหวนไกลแค่ไหนปัญหาคำสุดท้ายอยู่ตัวต้าใหญ่เท่าไหร่ใหญ่เท่าไหร่ค่ะนอกจากว่าต้าแปลว่าใหญ่แล้วตัวต้ายังถามอะไรได้คะอายุถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าถามอายุคือหมายถึงอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ถูกต้องนะคะบรรทัดสุดท้ายอยู่ตัวฉางตัวที่นี่จะแปลว่าแค่ไหนตัวฉางคือยาวแค่ไหนก็คือยาวเท่าไหร่ยาวแค่ไหนอยู่ตัวหยวนถามระยะห่างนะคะตัวหยวนไกลแค่ไหนไกลเท่าไหร่ไกลแค่ไหนนะคะอยู่ตัวต้าถ้าหมายถึงพื้นที่นะคะต้าก็จะเป็นใหญ่ก็คือใหญ่แค่ไหนใหญ่เท่าไหร่พื้นที่เท่าไหร่นะคะตัวต้าใหญ่แค่ไหนไซส์แค่ไหนไซส์อะไรตัวต้านะคะใหญ่แค่ไหนอีกความหมายนึงตัวต้าถามอายุตัวต้าก็คืออายุเท่าไหร่อยู่ตัวต้าแปลได้สองอย่างนะคะอายุเท่าไหร่กับใหญ่แค่ไหนวลีของแบบฝันที่หนึ่งนะคะนักเรียนเขียนเฉพาะเขียนยกเว้น
ปัญหาที่4กับปัญหาที่5ค่ะลูก食堂在哪กับ邮局在哪2บรรทัดนี้นักเรียนไม่ต้องเขียนนะคะมันง่ายอยู่มันไม่ใช่เนื้อหาใหม่นะคะปัญหาที่4บรรทัดที่5ไม่ต้องเขียนส่วนที่เหลือนะคะว่า3บรรทัดแล้วก็ที่เหลือ4บรรทัดลงสมุดนะคะยกเว้นปัญหาที่4ปัญหาที่5นะคะเขียนภาษาจีนแปลภาษาไทยนะคะไม่ต้องเขียนพีนะคะก็คือข้อ3ของแปดปัญหาที่1นะคะวันนี้วันที่29 9月29日แล้วเขียนว่าหน้า105แปดฟันที่หนึ่งคนเล็บข้อ3นะคะเรียนไปทำงานด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ